สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกม Devil May Cry นะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เนี่ยก็ตามคำขอนะครับตัวละครที่เหมาะกับการไต่หอทั้ง4ห้องมีอะไรบ้างนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับสำหรับรายละเอียดในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหอคอยนะครับก็จะเป็นในโหมดอันนี้นะครับชื่อภาษาไทยก็คือท้าทายสุดขั้วนะครับสำหรับท้าทายสุดขั้วนี้นะครับก็จะมีหอคอยทั้งหมด4ห้องนะครับโดยที่ห้องทางซ้ายสุดนะครับจะเป็นหอคอยกายภาพนะครับแล้วก็ห้องที่2จะเป็นหอคอยธาตุไฟห้องที่3เป็นหอคอยธาตุน้ำแข็งนะครับและห้องสุดท้ายเป็นธาตุสายฟ้านะครับซึ่งหอคอยตรงนี้เนี่ยจะสามารถลงได้ก็คือใช้ตัวละครของธาตุนั้นๆนะครับถ้าเกิดตัวไหนที่มี2ธาตุก็สามารถลงได้2ธาตุเลยนะครับเช่นทริสนะครับที่เป็นกายภาพกับสายฟ้านะครับก็สามารถลงทั้งกายภาพและสายฟ้าได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทีมกันดีกว่าครับว่าตัวละครที่เหมาะกับการไต่หอแล้วทำให้เราเนี่ยสามารถไปถึงชั้นสูงสุดได้แบบง่ายๆเนี่ยมันมีตัวอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็เริ่มกันที่หอคอยกายภาพกันก่อนละกันนะครับสำหรับหอคอยกายภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีมกันเลยสำหรับตัวละครที่เหมาะสุดๆเลยนะครับสำหรับหอคอยกายภาพตัวแรกเลยนะครับก็คือตัวดาเมจหลักนะครับก็จะเป็นเวอร์จิลผู้ฆ่ามิตินะครับที่อยู่ตรงกลางอันนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เอามาคอมโบกับเวอร์จิลนะครับก็จะมีดันเต้เริ่มต้นนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวที่ควรจะเอามาอีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือเวอร์จิลหมัดนะครับหรือว่ายามะเหนือโลกีตัวนี้นะครับเพราะว่าด่านนี้นะครับมอนเตอร์เนี่ยมันมีมอนเตอร์ที่เป็นเกาะหลอดขาวนะครับแล้วเกาะเนี่ยหนามากตัวเวอร์จิลข้ามมิติเนี่ยไม่สามารถที่จะละลายเกาะตรงนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ยามะเหนือโลกีในการละลายเกาะของเกาะหลอดขาวนะครับเกือบจะทุกด่านเลยนะครับจะมีมอนที่มีเกาะขาวเนี่ยแทบจะทุกด่านเลยส่วนบอสเนี่ยแน่นอนครับว่าที่เราเจอเนี่ยจะเป็นบอสนกนะครับแล้วก็บอสพลูโตนะครับที่ยังไงก็มีเกาะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นยามะเหนือโลกีจึงสำคัญในหอคอยกายภาพมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีก็ควรจะเอามานะครับถ้าเกิดไม่มียามะเหนือโลกีก็น่าจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าตัวที่มันจะละลายเกาะหลอดขาวได้เนี่ยมันก็มีแค่ยามะเหนือโลกีนะครับที่จะละลายเกาะขาวได้ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดใครไม่มีน่าจะไปหาชิ้นส่วนจากการลงวังโลหิตทุกวันนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เปิดตู้กาชาหาหรือไม่ก็จะมีแพ็กเกจน่าจะประมาณ35บาทหรือไม่ก็70กว่าบาทนะครับที่มันจะได้ตัวยามะเหนือโลกีเป็นเศษชิ้นส่วนของยามะเหนือโลกีมานะครับให้เราซัมมอนเรียกตัวละครตัวนี้มาให้เราใช้นะครับส่วนถ้าเกิดใครไม่มีเวอร์จิลผู้ค้ามิติเนี่ยผมอาจจะให้ใช้ทริสได้นะครับแต่ว่าตัวทริสเนี่ยถ้าเกิดจะใช้ลงหอเนี่ยก็ต้องมากกว่า 1S นะครับเพราะว่าตัวทริสเนี่ยอย่าลืมว่าสกิลพวกท่าการโจมตีเนี่ยจะหายไปประมาณ2ท่านะครับจะต้องอัพให้เป็น 2S หรือไม่ก็ 2S บวกหรือ 3S เนี่ยแหละท่าถึงจะครบนะครับซึ่งไอ้ท่าตีกอล์ฟท่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นท่าโจมตีที่แรงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีเวอร์จิลข้ามมิติก็อาจจะใช้ทิสลงในตำแหน่งดาเมจแทนไปก่อนได้นะครับแต่ยังไงผมก็ยังมองว่าตัวดาเมจที่ดีสุดเนี่ยก็ยังเป็นเวอร์จิลข้ามมิติอยู่ดีนะครับส่วนเลดี้คลังแสงตัวนี้เนี่ยสำหรับหอคอยกายภาพแทบจะไม่มีที่ยืนนะฮะเพราะว่ามันตำแหน่งมันล็อกไว้แล้วนะฮะก็คือดันเต้เริ่มต้นเวอร์จิลข้ามมิติยามะเหนือโลกี3ตัวนี้นะครับอย่างตัวของผมเนี่ยตัวผู้ข้ามิติแค่ 1S นะครับแต่ว่าผมอาศัยอัพรูนแล้วก็ทำการ์ดดีๆหน่อยก็ยังไต่หอมาได้ถึงชั้น100เท่าไหร่อ่ะ103นะครับนี่นะ103หลังๆเนี่ยดาเมจเริ่มจะไม่พอแล้วนะครับก็ต้องอัพให้เป็นสัก 2S หรือไม่ก็ 2S บวก 3S เนี่ยก็จะเก็บ150ชั้นได้แบบสบายๆนะครับสำหรับหอกายภาพนะครับ
นอกจากนี้น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะก็จะมีแค่3ตัวหลักๆ3ตัวนี้นะครับต่อมาเป็นหอธาตุไฟนะครับซึ่งหอธาตุไฟเนี่ยผมไม่มีตัวละครธาตุไฟ2ตัวเลยนะครับตัวแรกเลยนะครับที่เป็นดาเมจหลักของหอในธาตุไฟเนี่ยจะเป็นนีโรมืออัญเชิญปีศาจนะครับแล้วก็ตัวที่เอามาซับธาตุไฟเพิ่มดาเมจให้กับธาตุไฟทั้งปาร์ตี้เนี่ยก็จะเป็นดันเต้ดาบคู่ที่ตอนนี้ยังมีตู้ให้กดอยู่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยผมให้เป็นเลดี้สปาร์คนะครับที่น่าจะเอาคอมโบเอามาคอมโบกับทีมนี้นะครับในส่วนของดันเต้ดาบคู่นะครับถ้าเกิดจะซับธาตุไฟให้ดีๆเนี่ยก็ต้องอัพเป็น 2S ขึ้นไปตามที่ผมทำคลิปวิเคราะห์ตู้อนันต์ไว้นะครับถึงจะทำให้ดาเมจทีมธาตุไฟเนี่ยมันแรงขึ้นนะฮะส่วนนีโรมืออัญเชิญปีศาจตัวของนีโรเนี่ยมันบัฟต่างบัฟค่าต่างๆบัฟความแรงต่างๆให้ตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆ ก็จะใช้นีโรมืออัญเชิญปีศาจในการทำดาเมจนะครับแต่ว่าจากการที่ผมเล่นจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาตัวนีโรมืออัญเชิญปีศาจเนี่ยเป็นตัวโจมตีตลอดทั้งเกมนะฮะก็มีการกดสลับตัวไปมานะครับเพื่อที่จะทำดาเมจเก็บเกรดนู่นนี่นั่นนะครับตามสไตล์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีนีโรมืออัญเชิญปีศาจแต่ว่าไม่มีดันเต้ดับคู่เนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไรนะครับเรายังสามารถใช้นีโรมืออัญเชิญปีศาจใช้ลิจิสปาร์คแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นนีโรเริ่มต้นนะครับตัวนั้นก็ยังพอได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครมีดันเต้ดับคู่ย่อมดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นทีมไฟก็จะเป็นนีโรมืออัญเชิญปีศาจดันเต้ดับคู่แล้วก็ลิจิสปาร์คนะครับสำหรับธาตุไฟนะครับสำหรับหอน้ำแข็งนะครับก็ตอนนี้เนี่ยตัวละครตายตัวเลยนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกเลยนะครับที่เป็นดาเมจหลักของหอนี้นะครับก็จะเป็น V น้ำแข็งนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็น Lady แม่มดน้ำแข็งที่เอามาซับทีมกับคอยสลับกด QTE กับตัว V น้ำแข็งนะครับส่วนตัวซับตัวสุดท้ายก็จะเป็น Lady ราชินีคลังแสงนะครับที่สามารถใช้ในด่านนี้ได้ทั้งที่ตัวนางเนี่ยเป็นดาเมจกายภาพแต่นางสามารถลงหอน้ำแข็งได้นะครับสำหรับหอนี้เนี่ยก็มีแค่3ตัวนี้เลยนะครับในตอนนี้นะครับสำหรับถ้าเกิดใครไม่มี V น้ำแข็งเนี่ยแต่ว่ามีตัวแม่มดน้ำแข็งนะครับก็ไปปั้นให้เลเวลเต็มปั้นการ์ดแล้วก็ใส่อาวุธทองหรือว่าอาวุธแดงก็ได้ถ้ามีนะครับอย่างของผมเนี่ยของผมมันมีแค่อาวุธทองนะฮะอันนี้นะครับที่ดรอปมานะครับแต่ว่า4ดาวเนี่ยผมก็เล่นมาจนถึงชั้น91นะครับหลังจากนี้เนี่ยดาเมจมันไม่พอแล้วนะครับก็คือแบบเล่นยังไงดาเมจก็ไม่พอที่จะฆ่ามอนให้จบภายในเวลาที่กำหนดนะครับก็ต้องใช้ตัว V มาไต่หอต่อนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแม่มดน้ำแข็งแค่ตัวเดียวก็เอามาจับคู่กับราชินีคลังแสงนะครับแล้วก็เอามาเล่นไต่หอไปก่อนนะครับก็คือเล่นให้ได้ชั้นสูงสุดตามที่เราเล่นไหวไปก่อนนะครับเพื่อที่จะฟาร์มทรัพยากรมาใช้นั่นเองนะครับสำหรับหอน้ำแข็งมีแค่3ตัวนี้ณตอนนี้นะครับสำหรับหอสุดท้ายก็จะเป็นหอสายฟ้านะครับซึ่งผมเนี่ยเข้าตรงทีมไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้ผมเล่นถึงชั้น150แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นคำพูดแล้วก็เดี๋ยวใส่ตัวหนังสือไว้ที่หน้าจอแล้วกันนะครับสำหรับตัวดาเมจหลักนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกเลยนะครับที่สำคัญสุดเลยคือเวอร์จิลหลอดสายฟ้านะครับแล้วก็เวอร์จิลหลอดสายฟ้าเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นระดับ SS เท่านั้นนะครับถึงจะลูทได้ยาวๆนะครับถ้าเกิดเป็น S เดียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดนึงนะครับในหอคอยชั้นสูงๆนะครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นทริสนะครับทริสเนี่ยก็ต้องเป็นน่าจะให้มีท่าตีกอล์ฟนะครับน่าจะเป็น 2S บวกหรือไม่ก็ 3S นะครับถึงจะตีมอนเตอร์ตายไวขึ้นนะครับส่วนตัวที่3ก็เป็นดันเต้ชาวร็อกนะครับก็คือดันเต้กีตาร์นั่นเองนะครับสำหรับดันเต้กีตาร์เนี่ยสามารถเอามาเป็นดาเมจแทน2ตัวบนได้นะครับเพราะว่าการโจมตีเนี่ยเป็นการโจมตีหมู่ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มอนเตอร์ในหอสายฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับ
ทีนี้ในส่วนของทีมผมเนี่ยผมใช้ดาเมจหลักนะครับก็จะเป็นเวอร์จิลหลอดสายฟ้านะครับระดับ 2S บวกนะครับแล้วก็ตัวที่ผมเอามากด QTE ให้กับหลอดสายฟ้าเนี่ยก็จะเป็นเวอร์จิลนักพเนจรสายฟ้านะครับแน่นอนว่ามันคอมโบกัน2ตัวนี้นะครับตัวเวอร์จิลนักพเนจรสายฟ้าก็ทำการตาดาบแล้วก็ให้เวอร์จิลหลอดสายฟ้ากด QTE ออกมานะครับส่วนตัวซัพพอร์ตก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นดันเต้กีตาร์นะครับซึ่งพาสซีฟของดันเต้กีตาร์เนี่ยจะมีการบัฟความแรงท่าสายฟ้าให้ปาร์ตี้ทุกคนนะครับส่วนในคลิปของผมเนี่ยผมใช้เลดี้คลังแสงนะครับเนื่องจากว่าการ์ดเวทของหลอดสายฟ้าของผมเนี่ยมันไม่มีออฟเพิ่ม HP เมื่อสังหารมอนเตอร์นะครับทำให้เวลาเล่นหอชั้นสูงๆเนี่ยโดนโจมตีแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยก็ตายแล้วนะครับและเลือดผมเนี่ยมันไม่ยอมรีขึ้นมาผมก็เลยใช้เลดี้คลังแสงเนี่ยออกมาโจมตีท่าที่เป็นท่ายิงปืนคู่นะครับกับสกิลสังหารที่เป็นปาระเบิดนะครับเพื่อที่จะให้มอนเตอร์เนี่ยมันดรอปเม็ดเลือดสีเขียวมานะครับแล้วให้วอร์จิลหลอดสายฟ้าเนี่ยไปเก็บนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีออฟเมื่อสังหารมอนเตอร์แล้วจะเติมเลือดเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เลดี้คลังแสงก็ได้นะครับแต่ของผมมันไม่มีเลยจำเป็นต้องใช้นะครับถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปผ่านหอคอยผมลงไว้2คลิปนะครับเริ่มตั้งแต่คลิปเริ่มตั้งแต่ชั้นน่าจะ137มั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเริ่มตั้งแต่137 138จนถึง150นะครับก็ดูได้ที่ผมบอกว่าใช้เลดี้คลังแสงมาดรอปเม็ดเลือดเขียวนะครับสำหรับตัวหอสายฟ้าก็น่าจะประมาณนี้นะครับทีมที่ผมใช้ถ้าเกิดผมอยากใช้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นเวอร์จิลหลอดสายฟ้าเวอร์จิลนักพเนจรสายฟ้าแล้วก็ดันเต้สายฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดพอไม่มีออฟรีเลือดปุ๊บก็ต้องกลายเป็นเลดี้คลังแสงแทนนะฮะเพราะว่ามอนตีหนักมากประมาณ 3-4 ทีเราก็ตายแล้วนะครับสำหรับหอสายฟ้าก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดในคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่เล่นได้ไม่นานนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนลงหอนะครับส่วนผู้เล่นเก่าๆกับผู้เล่นที่ชำนาญแล้วเนี่ยอันนี้เขาก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าในหอของหอแบบไหนใช้ตัวไหนลงนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับเราก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับแล้วก็การให้กำลังใจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางแบบง่ายๆนะครับด้วยการสมัครสมาชิกช่อง Amy Kitty เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ